สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศนะฮะวันนี้เราก็จะมีประเด็นที่ต้องมาพูดกันนะฮะเพราะว่าผมจะต้องทำการบันทึกเนี่ยลงใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะสร้างบล็อกเชนเลเวลซีโร่อยู่นะฮะมันจะได้มีตัวอย่างในการเปิดอนาคอนดาผมก็เลยต้องมาทำไว้ทีนี้นะฮะอย่างแรกที่เราต้องทำก่อนเลยก็คือให้ไปดูบล็อกของผมฮะบล็อกของผมก็คือที่เรื่องนี้เลยการติดตั้ง TensorFlow ฮะ CPU แบบใช้งานได้จริงนะฮะเขียนไว้ก็คือปีที่แล้วนะครับก็นะฮะต้องลง Anaconda มาก่อนนะฮะวิธีลง Anaconda ก็คือต้องไป install นะฮะ Anaconda ตัวนี้เลยนะที่ผมมาร์กไว้เป็นสีแดงนะฮะเครื่องผมใช้ Windows 64 bit เนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่องที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหานิดนึงนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยผมก็ต้องค้นหามาว่าจะต้องใช้ตัวไหนนะฮะถ้าเกิดว่าใช้ตัวไม่เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็สามารถลองใช้ไปก่อนได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็กลับมาที่ตัวนี้ตัวที่ผมแนะนำนะครับหลังจากที่ install Anaconda ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะฮะข้างล่างนี้ก็คือการ activate นะการสร้าง environment ของมันนะฮะยังไม่ต้องทำก็คือพอ install เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเรียก Anaconda พร้อมขึ้นมานะครับวิธีการให้ทำยังไงวิธีการเรียก Anaconda พร้อมขึ้นมาก็ให้กดไปที่ตัวแป้นพิมพ์นะฮะที่เป็นตัวหน้าต่างของ Windows ผมใช้ Windows เนาะผมก็กด1ทีมันก็ได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมฮะจากนั้นให้พิมพ์ว่า Anaconda Anaconda นะฮะ Anaconda แล้วก็พร้อมเห็นไหม Anaconda พร้อมต้องมีตัว P ขึ้นมา1ตัวมันก็จะเรียก Anaconda พร้อมมาให้ก็เข้ามาที่นี่นะฮะ Anaconda พร้อมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ process ขั้นตอนต่อไปได้นะอันนี้คือวิธีในการเรียก Anaconda พร้อมขึ้นมาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ